ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนมีรูปแบบอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ดีใจมากเลยครับเพราะอะไรคะรู้ไหมเรื่องอะไรไม่ทราบจะเรื่องที่ทางสบก.คือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเนี่ยเขาให้ทุนวิจัยกับนักวิชาการเก่งๆไปพัฒนาซอฟต์แวร์พยากรณ์การเกิดน้ำฝนล่วงหน้า1ปีโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นฝันประเทศเลยนะฮะก่อนปี54เราไม่มีตัวนี้เราก็เลยต้องใช้การคาดการแบบประสบการณ์ซึ่งมันมีผิดบ้างถูกบ้างแต่พอใช้เทคโนโลยีจากเงินสนับสนุนการวิจัยปรากฏว่าตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าน้ำมันจะท่วมฮะเลฮะโลลงมาหรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมหาศาลแล้วจะท่วมซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับช่วยบริหารจัดการลดความกังวลและความเสี่ยงเรื่องนี้ลงไปเลยใช้แล้วด้วยนะฮะตอนนี้ฮะค่ะซึ่งคนที่ดีใจมากกว่าพวกเราที่สุดก็คือเกษตรกรทั้งหลายนะคะในทุกพื้นที่ด้วยเพราะนั้นวันนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะคะมีเอกสารมาแจกอันนี้ค่ะเอกสารนี้เขาเรียกว่าเป็นสื่อความรู้สรุปผลสำเร็จของโครงการวิจัยต่างๆเนี่ยนะคะจะแจกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับกระเป๋าผ้าสวยๆเนี่ยนะคะกระเป๋าผ้า30ชุดด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเสนอแนะความคิดเห็นผ่านเข้ามานะคะทาง Facebook Live หรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาที่024882549โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวก.ก็ให้ทุนวิจัยเรื่องต่างๆที่มาช่วยบรรเทาปัญหาทางด้านการเกษตรเพราะนั้นท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรรับชมรายการของเราลองโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่าตอนนี้อยากให้นักวิจัยเขาไปวิจัยงานอะไรที่จะแก้โจทย์ปัญหาของท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมที่คุณวิสารเกริ่นไว้ที่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องดีใจเลยค่ะครับสักครู่ครับรู้หรือไม่การนอนกรนเกิดจากภาวะทางเดินหายใจตีบร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในร่างกายทำให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดและอาจเสียชีวิตได้คุณผู้ชมครับทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรให้งบนักวิชาการเก่งๆไปพัฒนาหลายด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งต้องมีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดในการบริหารจัดการประชาชนจะได้ไม่กังวลเหมือนปี54คุณผู้ชมจำได้นะครับว่าน้ำจะล้นเขื่อนเดี๋ยวปล่อยน้ำมาเยอะนาเราจะท่วมเดี๋ยวถ้าปล่อยน้ำน้อยนาเราไม่มีน้ำอีกจะทำยังไงไม่มีใครรู้ก็ต้องบริหารตามประสบการณ์แต่คราวนี้เนี่ยใช้ซอฟต์แวร์อัญชันฉลาดซึ่งทำไม่ได้ถ้าไม่มีงบวิจัยแต่วันนี้ข่าวดีคือสำเร็จแล้วฮะประเทศไทยมีซอฟต์แวร์นี้นะครับชาวบ้านสบายใจฮะเพราะว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศเรื่องบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับสามท่านจะเล่าให้ฟังครับว่าทำอะไรบ้างนะครับท่านแรกครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.นะครับคุณสุวิทย์ชัยเกียรติยศครับถัดมาครับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานนะครับรองอธิบดีทวีศักดิ์ธนเดชโชพลครับถัดมานะครับเป็นอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องนี้ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุวัฒน์ปิ่นทองครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเริ่มที่ท่านผู้อำนวยการกันก่อนนะคะท่านผอ.ค่ะสวก.ให้งบวิจัยทางด้านการเกษตรหลากหลายแบบด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เห็นคือมีคำว่าบูรณาการด้วยในเรื่องของการจัดการบริหารน้ำเนี่ยเรื่องของบูรณาการหมายถึงว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เหรอคะครับก็ก่อนอื่นต้องเริ่มนี้ครับว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับทุกองค์กรนะครับทีนี้การดำเนินงานของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรของประเทศและการนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำนะครับสำหรับในโครงการที่เราให้ทุนกับทางผู้วิจัยในคราวนี้นะครับเราทำงานบูรณาการกันโดยการที่เราเอาปัญหาเป็นตัวตั้งปัญหาของน้ำแล้งน้ำท่วมนะครับการคาดการเราก็เลยรับทุนจากวช.เนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยสวก.ก็จะเป็นผู้บริหารทุน
็ได้นักวิจัยนะครับจากทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรมชลประทานในฐานะเป็นผู้ดูแลกำกับเรื่องการปฏิบัติการในเรื่องการปล่อยน้ำหรือให้น้ำกับเกษตรกรจากโครงการทั้งหมดที่เราให้ทุนไปเนี่ยนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถในการบริหารจัดการน้ำผ่านการจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับรวมถึงระบบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่ทางสวกเนี่ยให้ทุนไปนะครับจะว่าไปนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็น4ความร่วมมือของ4หน่วยงานที่ทางด้านการเกษตรนะครับเพราะนั้นในโอกาสต่อไปที่สวกจะให้ทุนวิจัยอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เรื่องของกรมทรัพย์พัฒนาดินกรมพัฒนาดินก็ได้ใช่ไหมคะกรมพัฒนาที่ดินก็ได้หรือว่าอีกหลากหลายหน่วยงานกรมประมงอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ด้วยครับเพราะว่าภารกิจหลักของเราเนี่ยเราสนับสนุนทุนวิจัยให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานภายนอกด้วยนะครับรวมถึงเราจะพัฒนาเรื่องบุคลากรทางการวิจัยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราไม่ได้นำมาพูดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในภารกิจหลักของเราสองเรื่องนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศครับเพื่อนี้มหาศาลเลยคราวที่แล้วสวกเข้ามาคุยให้งบนักวิชาการไปทำวิจัยเรื่องเครื่องมือเตือนภัยดินถล่มแล้วทำเป็นซอฟต์แวร์เตือนแม่นยำด้วยนะครับแล้วดูง่ายด้วย คือเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศคนไทยหลายท่านพอเห็นแล้วโหลดไปใช้แอปนี้เพื่อเช็คว่าบ้านเราในเสี่ยงไหมเป็นต้นนะครับคราวนี้มาให้งบวิจัยเรื่องของการพยากรณ์น้ำซึ่งไอเนี่ยเรื่องใหญ่มากสำหรับประเทศใช่ไหมฮะในอดีตเพราะมันไม่รู้ต้องปล่อยน้ำเยอะหรือปล่อยน้ำน้อยแล้วปล่อยเยอะเดี๋ยวหน้าแล้งไม่เหลือหรือเปล่าเป็นต้นใช่ไหมฮะเมื่อก่อนถกเถียงกันเรื่องนี้ปรากฏว่ามีนักวิชาการเก่งๆทำวิจัยได้เราให้งบวิจัยไปเท่าไหร่พอฮะในตัวโครงการทั้งหมดนะครับในปีตั้งแต่58นะครับแล้วก็5960เนี่ยเราให้ไป2โครงการโครงการแรกเนี่ยเราให้ไป 24.5 ล้านโครงการที่2เราให้ไปอีก 25.5ก็รวมกันเบ็ดเสร็จก็ประมาณ71ล้านบาทนะครับแต่ผมอยากเรียนว่างบประมาณก้อนนี้นะครับซึ่งเป็นภาษีของเราทุกคนเนี่ยนะครับสร้างประโยชน์สร้างผลกระทบในเชิงที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อภาคการเกษตรมหาศาลนะครับเราสามารถลดต้นทุนของเรื่องของต้นทุนน้ำเนี่ยนะครับน้ำต้นทุนลดได้ประมาณ 33% เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 18% แต่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะครับยังไม่นับว่าลดความเสี่ยงเรื่องอุทกภัยด้วยถูกไหมครับไอ้เนี่ยปัญหาใหญ่ถ้าโดนเข้าไปทีเดียวเข้านิคมทีนึงหมดเป็นแสนล้านเลย70ล้านนี่ถือว่าเศษตังค์เลยนะฮะเทียบกับผลที่ได้คุ้มไหมพอคุ้มมากครับเพราะว่าอีกประเด็นหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องการเพิ่มพื้นที่ชลประทานลดน้ำต้นทุนนะครับเรายังสามารถที่จะลดการเยียวยาในกรณีที่ว่าเกษตรกรไปทำการเพาะปลูกแล้วเกิดเสียหายก็จะลดค่าใช้จ่ายของรัฐตรงนั้นไปได้ด้วยในทางอีกด้านหนึ่งครับคราวนี้ต้องถามทางกรมชลเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกับอาจารย์นะคะให้อาจารย์อธิบายโปรแกรมอาจารย์แต่ว่าอยากถามกรมชลก่อนว่าการที่เราเป็นบูรณาการมีส่วน4หน่วยงานด้วยกันระหว่างที่อาจารย์เขาวิจัยนะกรมชลรอจนผลวิจัยเสร็จแล้วนำไปใช้หรือกรมชลไปมีส่วนร่วมบอกอาจารย์ให้โจทย์อาจารย์ตั้งแต่ต้นคะตรงนี้ครับเราก็เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับที่จะทำงานวิจัยตั้งแต่การเขียน TOR ตลอดจนความต้องการของทางกรมชลประทานเองตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนใช้งานด้วยใช่ครับจะได้ตอบโจทย์อย่างที่ท่านผอ.ว่าใช่มั้ยฮะ1ว่าประโยชน์ในการบริหารน้ำนี่โดยหลักอย่างนี้นะฮะกรมชลประทานมีที่บริหารจัดการน้ำทั้งประเทศคือในประเทศเรามี25ลุ่มน้ำนะครับนี้ทำเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยปิงวังยมน้ำตะแกกลางนะครับตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางตรงนี้ก็รวมแล้วพื้นที่ประมาณทัก11ล้านไร่นะครับถ้าเอายึดถึงเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักก่อนตอนบนประมาณทัก4ล้านไร่ตอนล่างประมาณทัก6ล้านไร่ตอนล่างเรามองถึงนะเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกประมาณทัก 3.4 ล้านไร่ฝั่งตะวันตกประมาณทัก 3.3 ล้านไร่เบ็ดเสร็จประมาณ 10.8 ล้านไร่ตรงนี้ชับโปรแกรมตรงนี้การใช้ประโยชน์โปรแกรมนิคมชลประทานเองก็ถ้าพูดถึงว่าตอนที่เราเรียนหลักนะครับวิชาวิศวกรรมชลประทานมาหรือว่าทรัพยากรน้ำมาเหมือนกับเราตำรานะครับมาอยู่ในโปรแกรมทั้งหมดตั้งแต่การพยากรณ์นะครับการวางแผนนี่พยากรณ์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ปัจจุบันโปรแกรมนี้ไวมากประมวลผลแป๊บเดียวแต่เดิมใช้วิศวกรนั่งเรียงโต๊ะเต็มหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยครับทำนานเลยครับกว่าจะรันออกมาได้คือเราเวลาพยากรณ์เนี่ยเรามีหลักการมีตำราเล่มเดียวกันหมดครับตั้งแต่การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามานะครับตั้งแต่การอัตราการระเหยนะครับหรือว่าความชื้นสัมพัทธ์มาคำนวณ
ปริมาณน้ำฝนคาดการซึ่งต้องใช้เวลาเพราะต้องใช้กลุ่มใหญ่ใช่ครับแต่ละท่านก็วิศวกรแต่ละท่านจะชำนาญไปแต่ละเรื่องแล้วก็ค่อยแต่ละสาขาสังเคราะห์อีกนะครับสำคัญคือพื้นที่เยอะปริมาณเยอะที่เราใช้โปรแกรมอันเดียวที่ได้การสมจากท่านผอ.มาจากสวกมาตรงนี้ลดต้นทุนในเรื่องของบริหารจัดการเรื่องบุคคลด้วยป่ะคะโอ้ตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่ากรมชลประทานเองสมัยเมื่อ30ปีแล้วนะก็มีบุคลากรอย่างข้าราชการประมาณ 16,000 คนปัจจุบันเหลือแค่ 6,000 คนลูกจ้างประจำที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยช่วยเราอยู่เนี่ยฮะดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประมาณ 48,000 คนปัจจุบันเหลือแค่ 12,000 เพราะฉะนั้นต้องเอาเครื่องมือเข้ามาช่วยตรงนี้ใช้นวัตกรรมใช้สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายสิ่งประดิษฐ์มาช่วยในการบริหารจัดการพอโปรแกรมนี้เสร็จได้ทดลองใช้จริงปีไหนครับท่านปี60ปี61ก็ใช้นะครับอย่าง60ด้วยบริหารจัดการน้ำความแม่นยำเป็นไงครับก็ประมาณสัก 80% ขึ้นไปยังเห็นได้ชัดคือเรื่องการคาดการน้ำหลากและที่ผ่านมาปี61เนี่ยที่มีพายุจอนเข้ามาท่านทิพย์ดีท่านดร.ตองเปียวกองจันทร์ก็สั่งการเลยนะลงภาษากับท่านอาจารย์พนุวัฒน์ติช่วยรันโปรแกรมออกมาว่าจุดเสี่ยงตรงไหนลุ่มเจ้าพยาเห็นได้ชัดว่าจุดเสี่ยงแถวจังหวัดน่านนะครับที่เกิดมาแถวที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็อะไรครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปเลยไปช่วยหรือวางแผนจัดการน้ำจัดจราจรทางน้ำให้อะไรสลับโยกน้ำไปปิดประตูระบายน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะข้อดีที่ชาวบ้านคือคุณผู้ชมดูรายการข้อดีที่ชาวบ้านได้เต็มๆคือหนึ่งแม่นยำขึ้นรู้ตำแหน่งขึ้นนะครับรู้ตำแหน่งไหมฮะเอ๊ะตรงไหนรู้ตำแหน่งครับจะท่วมตรงไหนจะไอ้นี่จะรู้ฮะรู้วันที่ด้วยรู้วันที่รู้ตำแหน่งแล้วลงไปถูกจุดถูกจุดครับไปแก้ถูกจุดถูกต้องครับครับอันนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านกฤษฎาบุญล่าท่านเน้นย้ำตลอดเลยและท่านอาจารย์วิวัฒน์เองนะครับที่กำกับดูแลรัฐมนตรีช่วยกำกับดูแลกระทรวงกรมชลประทานเนี่ยเน้นย้ำต้องให้ลงไปถึงแม้แต่เครื่องมือนะครับไปเชิงป้องกันนะครับเตรียมเครื่องมือเพื่อจะไปเยียวยานะครับนี่ฮะนี่เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศเรื่องการบริหารจัดการน้ำเลยอาจารย์พานุวัฒน์เป็นทีมผู้วิจัยครับอาจารย์โจทย์นี้ใช้เงิน70ล้านแสดงว่าโปรแกรมไม่หมูแน่นอนครับถูกไหมฮะครับมันต้องซับซ้อนอาจารย์เล่าให้ฟังความยากของงานเนี้ยกว่าจะใส่เครื่องมือเข้าไปให้โปรแกรมมันพยากรณ์ให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุดเพื่อลดผลกระทบประเทศเนี่ยนะครับมันยากคือตรงไหนครับสำหรับโจทย์ของการบริหารจัดการน้ำนะครับสิ่งที่ยากที่มีความท้าทายคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะสิ่งนี้ไม่มีความแน่นอนนะครับแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวฝนครับปัจจุบันนักวิจัยทั่วโลกเนี่ยได้รวมตัวกันเพื่อทำแบบจำลองภูมิอากาศโลกขึ้นมาซึ่งแบบจำลองภูมิอากาศโลกเนี่ยสามารถที่คาดการปรากฏการเอลนิโญลานิญาได้ว่าจะมีอิทธิพลในการเกิดภัยแล้งมากแค่ไหนนะครับสำหรับกรมชลประทานและหน่วยงานภาครัฐเราเนี่ยสิ่งที่เราขาดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเชิงปริมาณนะครับเกษตรกรต้องการอยากจะรู้ว่า1เขาจะเริ่มเพาะปลูกได้เมื่อไหร่จะปลูกพื้นที่กี่ไร่น้ำเพียงพอหรือเปล่าปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยปลูกพืชอะไรเนี่ยเกษตรกรก็ต้องการจะทราบ2กรมชลต้องการรู้เชิงปริมาณว่าปีนี้ฝนจะมามากมันน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเราเลยใช้องค์ความรู้ที่อยู่ในกรมกับสถิติข้อมูลที่เรามีมาก30กว่าปีเนี่ยนะทั้งกรมอุตุทั้งกรมชลประทานที่มีเนี่ยเอามาทำเป็นแบบจำลองใช้ AI คือแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เอามาแปลงความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการที่เกิดฝนภูมิภาคของบ้านเราเนี่ยมาเป็นปริมาณน้ำฝนเพราะเมื่อเรารู้ปริมาณฝนล่วงหน้าได้12เดือนเราสามารถที่จะหาปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำได้ล่วงหน้าเช่นกันเพื่อเอามาช่วยในการวางแผนที่จะระบายน้ำให้มาสอดรับกับพื้นที่การใช้น้ำที่อยู่ใต้เขื่อนต่างๆได้อันนี้ก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้อาจารย์กับคุณวิสารขาคงจะต้องไปที่ชาร์จแล้วล่ะค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยปัญญาดิฉันฟังอาจารย์อธิบายมองภาพไม่ออกค่ะเชิญค่ะเชิญไปที่ชาร์จเลยนะคะเพราะว่าคือจะบอกว่าอาจารย์อธิบายดิฉันดูภาพอินเสิร์ตก็ตามไม่ทันนะคะต้องให้อาจารย์และคุณวิสารไปชี้ๆจับๆแล้วก็ไล่เป็นสเต็ปนะคะในงานวิจัยของอาจารย์โปรแกรมของอาจารย์เนี่ยค่ะแอปพลิเคชัน Water Smart ด้วยนะคะชื่อดีทีเดียวค่ะโปรแกรมช่วยตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์นะคะเชิญค่ะพวกคุณวิสารเลยค่ะครับมาดูที่ชาร์ตนะคุณผู้ชมผมทบทวนนิดนึงคือสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นการแก้โจทย์ในอดีตที่มีปัญหาเราไม่รู้ว่าเอ๊ะปีนี้แล้งหรือไม่แล้งฝนมาเยอะหรือไม่เยอะการปล่อยน้ำบางทีกะว่าปล่อยเท่านี้จากประสบการณ์อ้าวปล่อยเยอะไปพอเวลาถึงหน้าแล้งน้ำเหลือก้นอ่างใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดรอนานพอพายุมาล้นอีกใช่ไหมฮะไม่แน่ไม่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเผชิญปัญหานั้นเพราะสวกให้วิจัยแล้วมีซอฟต์แวร์ออกมามันฉลาดเราจะได้ไม่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนซอฟต์แวร์อาจารย์ทำงานยังไงฮะ
คือปัจจุบันการแผนการน้ำนะครับเราไม่ได้อ่านเพียงแค่ปีต่อปีเราต้องมองถึงปีข้างหน้าหรือฤดูกาลข้างหน้าด้วยว่าฝนจะมีมากน้อยแค่ไหนหรือปริมาณน้ำจะอยู่ในอ่างแค่ไหนครับเราเลยพัฒนาโปรแกรมนาคขึ้นมานะครับซึ่งจากความร่วมมือของ4หน่วยงานนะครับนี่ชื่อโปรแกรมเหรอครับนาคนี่มาจากวช.ครับ National Research Council of Thailand นะครับนาค4นะครับ A นี่คือสวก.ครับ ADA R นี่คือ ID ครับกรมชลประทานและ K คือคิมกุฎมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับรวมกันออกมาเป็นโปรแกรมอาจารย์บอกอะไรบ้างฮะอาจารย์โปรแกรมนี้เนี่ยจะทำการคาดการฝนในรุ่นหน้า12เดือนจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาสรุปว่าพื้นที่เสี่ยงภัยในรุ่นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงไหนที่จะเกิดวิกฤตอย่างปีนี้ที่ผ่านมาในเดือนสิงหากันยาเนี่ยที่จังหวัดน่านตัวนี้ก็คาดการออกมาได้นะครับแล้วแม่นไหมอาจารย์แม่นครับแม่นนะฮะกรมชลก็ตั้งหน่วยงานเข้าไปตั้งเข้าไปดูแลเลยนะฮะรู้ว่าน่านอาจจะเสี่ยงนะนะฮะจากนั้นแล้วก็เอามาจำลองเป็นปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำว่าเขื่อนใหญ่สี่เขื่อนปุ๋ยพลป่าสักนะครับจะไหลเข้าเท่าไหร่จะไหลเข้าเท่าไหร่แล้วเราจะมาตัดสินใจระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำจะปล่อยเท่าไหร่ครับเพื่อจะหนึ่งก็คือให้มีน้ำใช้ในฤดูกาลหน้าสองคือให้ประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยได้ใช้น้ำเพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรมีความเสียหายเนื่องจากว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูกทีนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะให้นโยบายต่างๆได้ว่าจะสนุนเท่าไหร่เพื่อจะปลูกให้เพียงพอกับน้ำที่เราคาดการณ์ขึ้นมาคือคิดว่าน้ำจะมาเท่านี้ถ้าชาวบ้านปลูกเยอะไปรัฐก็จะบอกว่าน้ำจะมีเท่านี้นะปลูกเยอะน้ำไม่พอนะใช่ไหมฮะเป็นต้นใช่ไหมฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตัวท้ายโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดสรรน้ำเนี่ยจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาปิงวังยมน่านป่าสักตะแกรกังเนี่ยเราก็จำลองไประดับโครงการชลประทานที่อยู่ในใต้นครสวรรค์ลงมาเพื่อจะรู้ว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปพื้นที่มากน้อยแค่ไหนและก็สามารถที่จะประเมินวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ได้เลยว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยจะปลูกข้าวอ้อยข้าวโพดสัตว์กี่ไร่เป็นผลตอบแทนเท่าไหร่สอดรับกับปริมาณน้ำต้นที่เราคาดการไว้12เดือนล่วงหน้าครับก็คือการปล่อยน้ำจะแม่นขึ้นไม่ปล่อยแบบทิ้งขว้างไปเพราะเมื่อก่อนไม่รู้ใช่ไหมครับต่อไปนี้จะรู้ว่าปล่อยเท่านี้ต้องประมาณเท่านี้ใช่ไหมครับชาวบ้านก็จะรู้ว่าจะปลูกเท่าไหร่อาจารย์บอกเพิ่มผลผลิตเท่าไหร่นะฮะได้ร้อยละ18ครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ18ประหยัดน้ำลงไปเท่าไหร่ฮะร้อยละ33ครับคือเมื่อก่อนปล่อยไปเพื่อแล้วมันก็ไหลทิ้งไปใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าไม่รู้ล่วงหน้าแต่ต่อไปนี้มันจะแม่นครับมันก็จะปล่อยให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดนะครับโปรแกรมนี้ใครเป็นคนใช้อาจารย์ฮะโปรแกรมนี้นะครับโดยหลักๆแล้วก็คือกรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่ใช้ในการแผนการน้ำครับอีกประเด็นนึงผู้รับผลประโยชน์ก็คือกรมพัฒนาที่ดินและก็เกษตรกรสามารถที่จะตัดสินใจวางแผนเพาะปลูกได้ว่าในแต่ดูฝนข้างหน้าเนี่ยจะปลูกเพียงพอไหมครับโปรแกรมนี้ชาวบ้านอาจารย์ทำเป็นแอปอะฮะหรือว่าเป็นก็จากโปรแกรมใหญ่ที่เราติดตั้งไว้ที่กรมชลประทานนะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายก็มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันวอเตอร์สมาร์ทคือลงมือถือได้เหรออาจารย์ครับลงมือถือได้ครับอ๋อเหรอฮะชื่อว่า Water Smart Water Smart แปลเป็นไทยก็คือแปลเป็นไทยก็คือการจัดการฉลาดน้ำ Water Sustainable Management อ๋อมีตัวย่อ For Agricultural Revolution in Thailand โอ้โหก็คือเป็นการปฏิวัติภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทยนี่ฮะปฏิวัติจริงๆนะครับอาจารย์นะแอปนี้คนทั่วไปโหลดได้ไหมคนที่ไปโหลดได้ครับครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ถือว่าจะโหลดได้แล้วจะโหลดได้แล้วในขั้นตอนกันนี่ดูอะไรได้บ้างอาจารย์แอปอาจารย์แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะย่อสเกลของโปรแกรมหน้าที่ติดตั้งที่กรมชลมาดูหมดเลยครับก็จะรู้ฝนล่วงหน้า12เดือนรู้น้ำไรเขาอ่างเก็บน้ำล่วงหน้า12เดือนรู้แผนในการระบายน้ำในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับแล้วก็แผนพันเพาะปลูกจะปลูกข้าวเท่าไหร่อ้อยเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำฝนนะครับแล้วก็จำลองสถานการณ์น้ำคือว่าเวลาระบายน้ำจะเขื่อนแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนจะท่วมไม่ท่วมบ้างจะล้นบ้างอะไรบ้างมันจะลองให้ดูคิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปดูว่าในแต่ละโครงการชลประทานเนี่ยได้รับน้ำเท่าไหร่เกษตรกรอยู่ตรงไหนสามารถตรวจสอบได้ถ้าผมเป็นชาวบ้านในพื้นที่ชลประทานเนี่ยผมโหลดแอปนี้มาเนี่ยผมจะกะได้เลยว่าผมจะปลูกข้าวเท่าไหร่ครับใช่ไหมอาจารย์น้ำจะมาเท่าไหร่ใช่ครับหรือจะปลูกอ้อยเพิ่มได้ไหมถ้าน้ำมาเยอะจะเป็นยังไงมันจะบอกใช่ไหมบอกได้เลยครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าน้ำเดือนพฤษภาปีหน้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่ควรจะเพาะปลูกได้ไหมครับอ๋อแล้วครับแล้วดูได้กี่เดือนเนี่ยพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมตอนนี้เราอยู่เดือนตุลาครับเราสามารถคาดการได้ทั้งไปถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าโอ้โหอันนี้เป็นของใหม่โหลดที่ Water Smart วันที่เท่าไหร่โหลดได้อาจารย์ฮะอีกประมาณสัปดาห์หน้าโหลดได้ครับอาทิตย์หน้าสักวันไหนดีอาจารย์วันศุกร์หรือยังไงวันศุกร์ได้ครับวันศุกร์คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี่ฮะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าแหมสวก.อุตส่าห์ให้งบวิจัยแล้วคนวิจัยเขาเก่งแล้วทำออกมาช่วยประเทศอย่างเงี้ยฟรีใช่ไหมอาจารย์ฟรีครับฟรีครับ Water Smart นะฮะโหลดนะฮะเขียนไว้นะฮะอาทิตย์หน้าปล่อยแล้วโหลดได้เลยลงใน Android iOS ครับอ๋อ iOS ก่อนและ Android มาเมื่อไหร่อาจารย์ฮะ Android กำลังพัฒนาอยู่แต่ iOS พร้อมแล้วจะลงนะครับคุณผู้ชมจดไว้นะฮะเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเขาสำเร็จแล้วเดี๋ยวมาบอกต่อตอนนี้นี่ถ้าเกิดเข้าไปที่ LINE ก็
แอดไซน์วอเตอร์สมาร์ทได้ครับแอดไซน์ไทยวอเตอร์สมาร์ทเข้าที่ไลน์เหรอฮะไลน์ได้ครับมันก็จะออกมาแอคเคาท์เหมือนกันครับอ๋ออ๋อใช้ไลน์ได้แอดไทยวอเตอร์สมาร์ทครับใช้เครื่องหมายนี้เหรออาจารย์ฮะแอดไซน์ครับแอดไซน์อ๋อแอดไซน์ A กลมๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ไทยวอเตอร์สมาร์ทไทยวอเตอร์สมาร์ทครับเข้ามาในไลน์นี้มันก็จะบอกเหมือนกันครับครับเอาละมี2อันใช้1แอปใช้กับ iOS ครับ2เข้าไปที่ไลน์ครับแอสไซไทยวอเตอร์สมาร์ทก็จะสามารถดูผลคาดการณ์ได้เหมือนกันนี่ครับต้องมีเลยนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานต้องมีเอาละครับเรากลับไปที่คุณสุนทรีฮะหลังจากที่คุณวิสางกับอาจารย์ไปอธิบายบนชาร์ตแล้วค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งนะคะคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็เข้าใจแบบดิฉันรอโหลดนะคะแอปพลิเคชันของอาจารย์ผอ.ขาช่วงต้นผอ.บอกว่างบวิจัยของผอ.ที่ให้ทุนสนับสนุนเนี่ยเพื่อไปสนับสนุนทุกภารกิจของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูงานวิจัยโปรแกรมของอาจารย์ท่านเนี่ยแล้วนะคะคิดว่านอกจากกรมชลประทานแล้วกรมอื่นๆจะนำไปใช้ได้ในแบบระบบไหนบ้างคะเพื่อที่อาจารย์จะได้ไปพัฒนานะคะครับคือในภาพใหญ่เนี่ยพอตัวโปรเจกต์นี้มันสิ้นสุดอย่างนี้นะฮะมันจะมีประโยชน์อยู่3กลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกก็คือในระดับนโยบายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วางแผนในการวางแผนการผลิตนะครับวางแผนการจัดจ่ายน้ำในภาพใหญ่ของลุ่มน้ำนี้ได้ครับอันนี้ก็คือภาพใหญ่ของประเทศนะครับบอกเลยว่าจะปลูกข้าวสักเท่าไหร่ปลูกพืชอื่นเท่าไหร่นะครับในส่วนที่สองก็คือกรมชลเนี่ยก็จะมีเครื่องมือแล้วในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติจริงในการที่จะให้น้ำนะครับหรือมีการระบายน้ำอย่างไรนะครับแล้วส่วนที่สามก็คือตัวเกษตรกรนะครับแล้วก็ตัวผู้สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้สถานการณ์น้ำล่วงหน้าได้วางแผนตัวเองได้นอกจากนี้หน่วยงานที่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เป็นภาคการผลิตทั้งหมดเนี่ยแหละครับเพราะว่าปัจจัยการผลิตเรื่องหนึ่งก็คือดินและน้ำเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะมาใช้เรื่องนี้ก็จะมีทั้งกรมพัฒนาที่ดินนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถที่จะวางแผนให้กับสมาชิกเนี่ยว่าจะในปีถัดไปเนี่ยจะวางแผนการปลูกในช่วงฤดูใดในพืชอะไรที่จะเหมาะสมกับสภาพของน้ำที่จะมาในฤดูนั้นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนจริงๆครับคราวนี้พวกกรมประมงกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับสัตว์นี่มันก็เกี่ยวกับการเกษตรด้วยครับก็ใช้ได้นะคะอย่างเช่นกรณีบอกว่าปีหน้าเนี่ยที่บริเวณนี้มีน้ำน้อยนะครับเดิมจะเขาปลูกพืชอยู่ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของปศุสัตว์แทนเป็นต้นในฤดูกาลหน้านะครับกรณีที่มีน้ำน้อยมากๆเนี่ยนะครับซึ่งสัตว์เนี่ยอาจจะใช้น้ำน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่จริงๆนะครับเพราะนั้นโอกาสที่อาจารย์จะได้รับงบพัฒนาต่อก็มีสูงใช่ไหมหรือว่าเกี่ยวจับมือกันแล้วคะครับก็คุยกันนิดหนึ่งแล้วครับว่าเราจะไปยังไงต่อดีนะครับมีเฟสต่อไปไหมครับใช่ครับมีเฟสต่อไปเราคุยกันนิดแล้วว่าเราจะไปยังไงต่อดีนะครับแล้วก็คนที่จะได้ประโยชน์จะเป็นกลุ่มใหม่ๆโทษนะท่านผอ.พัฒนาแล้วซอฟต์แวร์มันมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับคนเขียนซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ใช่ครับลิขสิทธิ์นี้เป็นของใครยังเป็นของสปกอยู่ครับอ๋อสปกโทษนะถ้าต่างประเทศในอาเซียนพี่น้องลาวพม่าอินโดเขาบอกเฮ้ยแอปนี้เจ๋งมากน่าใช้กับประเทศเราได้สปกขายไหมคือตอนนี้ก็บอกช่วยบ้านเขาด้วยครับในตัวสโคปที่ทางอาจารย์พัฒนาไว้เนี่ยครับมันอยู่บนพื้นฐานของฐานข้อมูลในภายในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ลุ่มน้ำของทางเจ้าพระยาแต่ว่าตัวโมเดลเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันสามารถที่จะใช้ได้เพียงแต่ว่าในอนาคตถ้าเราจะคุยเรื่องนี้เราจะต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักไปก่อนครับแล้วเราก็มาดูกันว่าในรายละเอียดเราจะทำอย่างไรกับตรงนั้นนะครับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายครับโอ้อันนี้ดีอันนี้เป็นข่าวดีนะครับอันนี้ต้องฝากทางกรมชลละครับมีโจทย์อะไรที่จะมอบให้กับนักวิจัยทั่วไปนอกเหนือจากโปรแกรมของอาจารย์นี่ไหมครับจริงๆต้องขอบคุณทางสวกแล้วก็ทางท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใน25ลุ่มน้ำนะครับตรงนี้เองนะครับก็โปรแกรมนี้ก็บรรจุลงในศูนย์บริการน้ำอัจฉริยะหรือสวอกของเราซึ่งท่านทิพย์ดีก็พูดว่าเป็นศูนย์ที่รวมศูนย์นะครับต้องมีเครื่องมือที่ถูกใช้ในการถูกต้องรวดเร็วแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเรามีหน่วยปฏิบัติการของเราในพื้นที่โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับสอบทานโปรแกรมแต่ต้องมีการปรับแก้ตลอดครับตรงนี้ครับรักษาเลยใช่ครับคือปรับแก้พารามิเตอร์ต่างๆไม่ใช่ว่าโดยโปรแกรมปุ๊บจะสามารถทำงานได้เลยต้องใช้มนุษย์อยู่ดีนะครับมีการเพราะว่าภายใต้ภาวะความผันผวนของบรรยากาศอีกส่วนที่จะขยายผลนะครับก็คือในลุ่มน้ำต่างๆอย่างเช่นบางปะกงหรือที่แม่น้ำชีนะครับที่มีความจำเป็นก่อนนี้นะครับอย่างภาคใต้นี่ได้ไหมฮะภาคใต้ก็ได้ครับในพื้นที่อย่างเช่นแถวนครศรีธรรมราชที่พื้นที่การเกษตรนะครับสั้นๆนี่มัน
มันสามารถเกี่ยวเรื่องฤดูน้ำหลากได้คาดการณ์น้ำหลากได้แอปพลายใช้ดีครับตรงนี้พอโปรแกรมนี้มานี่ลดความยุ่งยากในการทำงานลงทำให้เรามีเครื่องมือในการตัดสินใจได้ไวขึ้นแทนที่จะ1วันคำนวณเสร็จไปมา1ชั่วโมงเองนะครับรับมือสถานการณ์ได้ทันครับได้ดีเลยนี่ครับถูกต้องครับทีมอาจารย์พนุวัฒน์ใช้เวลาพัฒนาทั้งหมดนานเท่าไหร่กว่าจะเสร็จ3ปีครับเขียนถึง3ปีทำกี่คนอาจารย์ฮะโหคนงานทีมมีเป็นร้อยครับเป็นร้อยโอ้โหเบื้องหลังนะมันใสเข้าไปในคณาจารย์ของพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็กับบุคลากรของกรมชลประทานด้วยครับรวมพลังกันเข้าไปอย่างเช่นแบบจะลองตัดสินใจปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยเราใช้ AI เนี่ยแปลงองค์ความรู้ที่มีอยู่ที่กรมเนี่ยมาใส่ในโปรแกรมเพื่อให้มันเกิดการเรียนรู้ได้ครับ AI มันก็จะเรียนรู้คือมันยิ่งใส่ข้อมูลเยอะ Big Data มันยิ่งฉลาดใช่มั้ยอาจารย์ตามหลักการ AI ถูกมั้ยฮะมันยิ่งฉลาดความแม่นก็ยิ่งดีขึ้นใช่ครับโอ้โหโลกเราใบนี้นะฮะทำงานได้แก้ปัญหาให้ประชาชนได้เยอะจริงๆที่สำคัญคือมีทุนด้วยและมีนักวิจัยเก่งๆวันนี้ขอบพระคุณนะครับ3ท่านครับร่วมรายการนะครับครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็หยุดยาวกันแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจจะไปเที่ยวที่ไหนลองไปดูที่สกลนครนะคะที่สกลนครเขามีโรงแรมสวยๆค่ะโรงแรม Imperial สกลนะคะที่สามารถดึงเอากลิ่นอายของความเป็นสกลนครมาดีไซน์ออกแบบตกแต่งนะคะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวคุณนุ่นจะพาไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จังหวัดสกลนครอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้นุ่นก็มีโอกาสมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดสกลนครมาอย่างยาวนานนั่นก็คือโรงแรมอิมพีเรียลสกลนครค่ะโรงแรมอิมพีเรียลสกลนครนี่เปิดมานานกี่ปีแล้วคะเปิดมาก่อตั้งมาตั้งแต่30ปีที่แล้วสิ่งที่ยังดึงดูดใจลูกค้าอยู่ก็คือว่าเรายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลายไม้ไทยอยู่คือเรายังส่งเสริมผ้าพื้นบ้านของชาวจังหวัดสกลนครค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าคามและการแต่งกายของพนักงานเราก็ยังคงสืบสานกลิ่นอายประเพณีวัฒนธรรมไทยและเวียดนามค่ะเรามีรองรับ170ห้องค่ะซึ่งพื้นที่ของจำนวนห้องพักก็มีหลากหลายตั้งแต่20ตารางเมตรจนถึง36ตารางเมตรค่ะของห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลนะคะจะมีห้องประชุมทั้งหมด12ห้องค่ะและสามารถรองรับได้ประมาณ 1,000 คนค่ะสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรืองานประชุมต่างๆก็คืองานบริการของพวกเรานะคะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าประทับใจแล้วสามารถกลับมาใช้บริการของโรงแรมสกลนครค่ะอาหารโดดเด่นของจังหวัดสกลนครนะคะเนื้อย่างพลยังคำนะคะแกงหวายส้มตำลาวนะคะปลานิ่มนึ่งแจ่วนะคะยำหัวปลียำผลไม้หรือตำผลไม้นะคะสิ่งสุดท้ายก็คือน้ำหมักเม้าที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสกลนครโอ้โหอย่างนั้นนุ่นต้องกินเยอะๆเลยค่ะดร.ค่ะหนูจะได้สวยเหมือนดร.ผิวพรรณจะได้ดีนะคะคุณผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากรับประทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ได้ที่พักที่สะดวกสบายแบบนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ค่ะที่โรงแรม Imperial สกลนครนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันที่16ตุลาคมบ่ายนี้มีคำตอบเรามีเรื่องสำคัญนะคะเรื่องของศาสตร์พระราชาด้านดินโดยเฉพาะเรื่องของวันดินโลกกับทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจต่างๆมากมายเลยค่ะครับส่วนเรื่องเกร็ดความรู้คุณผู้ชมต้องการคำตอบในเรื่องไหนส่งเข้ามานะครับที่แฟนเพจ Facebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะครับขอบพระคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ